มีของปลอมกับของจริงทุกคนเจ็บท้องทุกคนแข็งมากแค่กลิ่นก็ต่างกันแล้วครับสวัสดีครับทุกคนเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาแบบแปลกๆนะทุกคนหลังจากที่มีคนขอน้องๆขอเข้ามาแบบเยอะมากๆแบบขึ้นให้ตรงนี้ตึ๊บๆๆๆขึ้นให้เยอะเลยนะครับว่าขออะไรนะเยลลี่ลูกตานะครับแต่จริงๆอ่ะผมมาเป็นคนที่ไม่กล้าเข้ามาแล้วนะครับนี่ไปซื้อมานะครับเนาะไม่รู้ว่าของปลอมหรือของจริงนะทุกคนก็ซื้อมานะครับหลายๆอย่างนะครับรวมๆกันเนาะแต่ก็ไม่ได้เยอะจานที่ได้มาก็คือเป็นแบบนี้นะทุกคนเป็นของปลอมเหมือนมีของปลอมกับของจริงทุกคนเขาบอกว่าอันนี้คือของปลอมนะครับแล้วก็อันนี้ของจริงเนาะแต่ว่าผมถามแล้วว่ามีไส้หรือเปล่าก็มีไส้ทั้งหมดเลยนะครับมีไส้ทั้งสองอันเลยนะแล้วก็ซื้อมาในราคาลูกละ20บาทนะครับซื้อ5ลูกแถม1ลูกนะครับก็คือ5แถม1เนาะก็ได้มาทั้งหมด6ลูกนะทุกคนรวมๆกันหลายอย่างแล้วก็มีแบบนี้แบบนี้ก็ไม่รู้จริงหรือปลอมทุกคนมันเป็นแบบเป็นรูปไดโนเสาร์อ่ะมันตายไดโนเสาร์แล้วก็มีเป็น2สีทุกคนแล้วก็มีลูกโลกครับเยลลี่ลูกโลกแล้วก็เยลลี่ลูกกระต่ายทุกคนเราจะมาลองชิมดูจากที่ผมไม่กล้ากินนะครับกลัวแบบอันตรายมากๆเลยทุกคนเนาะเขาบอกว่าอันตรายนะครับก็คือไม่กินเลยนะครับแต่เขาแบบตอนนี้เขาก็ไม่ว่าน้องๆขอมาผมก็เลยจัดให้นะครับก็ฝากช่วยกดแชร์มาเรามาแกะดูกันนะครับว่ามันจะเจ็บท้องเหมือนที่เขาว่าไหมครับมาดูนะครับว่าผมจะเจ็บท้องกินเยลลี่ลูกตาไหมแกะลูกนี้ก่อนนะเขาบอกว่าอันนี้คือของจริงใช่ไหมทุกคนของจริงจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวหอมนะหอมอ๋อลายก็คือเป็นลาพลาสติกนะครับแล้วก็เราแกะให้หมดเลยดีกว่าอะแล้วก็เอาของปลอมด้วยทุกคนของปลอมของอันนี้จะมันจะเป็นสีฟ้าๆแล้วก็เป็นตาอย่างนี้เนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าอาจทั้งหมดนี้อาจจะเป็นของปลอมหมดเลยก็ได้นะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับแกะยากอยู่ครับกลิ่นแค่กลิ่นก็ต่างกันแล้วครับอันนี้เป็นกลิ่นส้มนะครับน่าจะได้กลิ่นส้มมาจากนี่เนาะลูกตาสีส้มแล้วก็อันเนี้ยอันนี้จะแบบไม่ค่อยมีกลิ่นนะทุกคนมันจะแบบกลิ่นแบบนมๆอ่ะทุกคนแต่ผิวสัมผัสตัวนี้นิ่มกว่านะครับตัวที่แบบเป็นของปลอมนะเราจะไปฝั่งนี้แล้วก็เป็นเยลลี่ลูกโลกนะทุกคนเยลลี่ลูกโลกนี่มันมีของจริงของปลอมไหมครับทุกคนช่วยกันดอกหน่อยนะว่ามันของจริงของปลอมไหมดูเนี่ยเนาะไม่รู้ของจริงของปลอมกลิ่นเหมือนกันครับกลิ่นกับเหมือนเยลลี่สีส้มนี่เลยเหมือนกลิ่นเหมือนโอ้แต่ว่าผิวสัมผัสแข็งนะครับแข็งมากแข็งมากทุกคนแข็งจากเนี้ยคือนิ่มมาเห็นปะนิ่มมากแข็งมากมาเนี่ยครับถ้าคือถ้าผมไม่ได้ลงคลิปนี้ก็น่าจะปวดท้องนะครับแต่ถ้าลงก็คือไม่ปวดเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเป็น2สีทุกคนเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับว่าเขาบอกว่ามีไส้นะครับแล้วก็ผมซื้อมาจากในห้างเลยนะทุกคนก็คือไม่ได้ซื้อตามท้องตลาดเนาะแข็งนะครับดูความแข็งมากมันถึงอันตรายเนาะอ๋อแต่ว่าข้างในมีไส้นี้เดี๋ยวผมขอดูเท็กเจอร์ก่อนนะทุกคนอ๋ออันนี้นิ่มครับอันนี้ที่เขาบอกเป็นของปลอมนิ่มนะครับแล้วก็ไส้เหมือนกันครับแต่ว่านิ่มกว่าโอ้ตัวของจริงตัวของจริงคือมันจะหนึบหนับนะทุกคนแล้วก็ไส้
มันจะหนึบๆเนาะแล้วก็มันจะเหนียวเลยของจริงอ่ะไส้มีปะอ้าวอ๋อมีนะครับนี่มาเรามาชิมเรามาชิมสารตั้งต้นคือสีของจริงกันก่อนนะครับสีส้มทุกคนเหมือนเจ็บท้องไหมเนี่ยตัวของจริงนี่คือเป็นกลิ่นส้มนะครับแต่เขาบอกว่าเปรี้ยวนะแต่นี้ไม่เปรี้ยวนะก็ปกติเนาะมาเยลลี่ลูกโลกที่เป็นตัวอันตรายทุกคนมันแข็งมากแข็งจริงๆนะทุกคนอยากให้ดูแข็งแบบแข็งแบบแข็งมากดูความเหนียวสิมาครับข้างในเจ็บท้องนะทุกคนยังไม่เจ็บตัวไส้นะครับไส้เหมือนเป็นบลูเบอร์รี่นะทุกคนแล้วก็เป็นสีเนี่ยจะรสชาติไม่เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวขอเป็นเยลลี่ลูกตาของปอมที่เขาว่ากันนะนี่อันนี้มันจะนิ่มกว่านะครับนิ่มมากทำไมผมมองว่าอันนี้อร่อยอ่ะทุกคนทำไมผมมองว่าของปอมอร่อยอ่ะนิ่มนะครับแล้วก็หอมมากๆเลยของปอมอ่ะนิ่มแบบนิ่มมากอร่อยจังแต่อันเนี้ยลูกโลกอ่ะผมจะกินให้หมดเพื่อให้ทุกคนดูนะว่าจะเจ็บท้องไหมอันนี้ก็พยายามดูมาแล้วนะทุกคนแต่ไม่ต้องกินตามผมหรอกเพราะว่าแพงแล้วก็ซื้อเยลลี่ปกติดีกว่า10บาทเงี้ยผมยังไม่กินเลยถ้ามีคนขอมาเยอะขนาดเนี้ยเหนียวมากอันเนี้ยไม่ไหวทุกคนขอคลายกลัวแบบมันแข็งมากแล้วมันก็เหนียวแล้วกลิ่นมันก็เหมือนแบบเหมือนพลาสติกอะทุกคนไม่เอาอันนี้ไม่ผ่านนะเยลลี่ปกติเนาะกับเจลลี่ที่แบบเขากำลังฮิตกันใน TikTok เนาะลูกตาเนาะอันเนี้ยแต่เยลลี่เนี้ยหาซื้อได้ปกติคือเป็นพิซซ่ายักษ์นะเดี๋ยวผมจะมาลองเทสดูว่าความเยลลี่ของจริงกับเยลลี่ของปลอมมันเป็นยังไงมันก็เหนียวแล้วแหละแต่กลิ่นเยลลี่อะทุกคนมันจะรู้เลยอะเวลากินเยลลี่อะมันจะมีกลิ่นของมันอะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นเยลลี่พิซซ่านะครับมันมีความเปรี้ยวนะครับซึ่งตัวที่1ตัวที่2อะเปรี้ยวส่วนเยลลี่ลูกโลกอะแข็งมากเจ็บๆๆเดี๋ยวเรามาดูผลแต่ของอะไรที่อันตรายก็อย่าไปกินเยอะดีกว่าแล้วก็ทุกคนบอกว่าผักอบกรอบใช่ไหมผมก็มีนะอันนี้มาชิมแบบเบาๆแต่ว่ายังไม่บอกรสชาติรอดูคลิปต่อไปครับช่วงเนี้ยจะบอกว่าเป็นช่วงที่แบบคิดขึ้นมาใหม่นะก็เป็นช่วงแบบกินของตามแบบกำลังดังอะแต่ว่ายังคิดชื่อช่วงไม่ได้ก็ประมาณเนี้ยกินของที่แบบกำลังฮิตใน TikTok หรือว่ากำลังฮิตเป็นโลกออนไลน์อะเราก็มาลองชิมกันดูนะอันนี้ผักอบกรอบนะครับเป็นมันเป็นฟ้าทองไม่ใช่มันตัวนี้ก็คือราคาแพงเหมือนกันทุกคนผักอบกรอบนะยังไม่บอกรสชาตินะครับรอดูคลิป
ต่อไปแบบจุกจุกข้อสรุปก็คือผมกินยังไม่ปวดท้องนะครับตอนนี้เนาะแต่ถ้าปวดท้องอย่างไรหรือผมจะเขียนคอมเมนต์ไว้ให้หรือว่าอาจจะไม่ได้ลงคลิปนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็เหลืออีก3อันนี้เดี๋ยวจะไปกินใน TikTok เนาะตอนนี้ทุกคนจะให้ดูว่ามันจะมีความเหลืองเนาะทุกคนไม่รู้เขาซื้อเก็บไว้นานหรือยังอ่ะเพราะว่ามันหยุดฮิตแล้วก็คือแบบเขาน่าจะขายไม่ออกอ่ะแต่ว่าตรงรอบตาตรงสีขาวที่มันเป็นตัวสีขาวทุกคนมันออกเหลืองๆแล้วอ่ะเนี่ยมันออกเหลืองๆหมดเลยอ่ะมันออกเหลืองๆหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันยังไงก็รอดูผลครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำคัญกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับเมนูไหนที่กำลังฮิตมาก็ขอเข้ามาได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงใหม่นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายยังไม่เจ็บท้องครับ